เพิ่นมันกัดมือผมนะครับพี่น้องโอ้ยโอ้ยนี่แหละครับมันเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆที่เฮาสามารถสร้างเองได้ถ้าเพิ่นห้องก็ได้ได้กบครับอบมันเป็นความสุขทางใจเนาะครับเพิ่นอันนี้ปลาคอค่ะนี่เพิ่นซื้อโคชิฮิคาริอันนี้กบขึ้นมาแล้วเอ้ากบจับๆเดี๋ยวตักปลาแหน่แดงไปน้ำสิเอาไปเอิ้นมื้อนี้ผมกับแวนนะครับพามาเที่ยวรีสอร์ทสวนรีสอร์ทโฮมสเตย์ครับคือรีสอร์ทเนี้ยเลี้ยงกบในนาข้าวนะครับพอดีพาไปเบิ่งมาเพิ่นเลี้ยงตั้งแต่ตอนนี้ตั้งอยู่บ้านโนนสว่างตำบลสนอกอำเภอกุกขันจังหวัดศรีเกษแล้วติดกับถนนสาย24เนาะครับตอนนี้ถนนสาย24เส้นอุดมเด็ดอุดมครับขายใหม่เด็ดอุดมเดี๋ยวเราพาเขาไปชมกบในนาข้าวนะครับที่อยู่ในรีสอร์ทโอ้กบรีสอร์ทนั่นเถอะก็ว่าได้ครับเดี๋ยวให้พาไปเบิ่งกันครับครับพี่คุณจักรครับเจ้าของสวนครับครับเนี่ยครับเป็นตะยูครับร่มรื่นครับรีสอร์ทเนี่ยร่มรื่นมากครับดูแบบธรรมชาติเลยครับส่วนมากที่เห็นรีสอร์ททุกๆที่ที่ผ่านมานะครับส่วนมากก็จะแบบตั้งอยู่โดดๆบ่มีต้นไม้บ่มีหยังเลยการขอประทับกับห้อนแต่ตัวนี้นะครับโอ้รายรอบเลยต้นไม้ในรีสอร์ทตะละหลังตะละหลังโอ้มาต่อกับเจ้าของสวนนะครับครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวนสร้างสุขยินดีต้อนรับค่ะโอ้ชื่อสวนสร้างสุขเนาะครับเนาะคุณพี่ชื่อหยังครับลำไยมีสงค่ะซื้อเหรนลำไยค่ะลำไยซื้อเป็นผลไม้มากับสวนพอดีค่ะสวนนี่ร่มรื่นดีเนาะครับเนาะค่ะอันนี้สิเป็นส่วนของเพิ่นปลูกไม้ปลาเป็นไม้เป็นพืชปลานะคะไม้งูไม้ย่างหน้าแล้วก็ผสมผสานกันระวังของกินได้เดี๋ยวเฮาสิพาเขาไปเบิ่งสวนข้างในนะครับสวนกบที่เฮาว่ากบมันมาจังได๋ผมโอ้นี่สวนสร้างสุขโอ้เข้ากับบรรยากาศเลยครับคือต่างซื้อนี่อันนี้ซื้อนี่เกิดจากไอ้จะของมีความถูกฟังตรงๆอ่ะอ๋อทุกใจทุกกายก็คือมีโรคประจําตัวครับทุกใจก็มีปัญหาครอบครัวครับลูกชายเพิ่นมีปัญหาเพิ่นอันนี้บอกแบบวายเนาะค่ะลูกชายเพิ่นมีปัญหาเพิ่นหลงผิดไปชั่วครู่ที่นี่ไอ้เพิ่นถูกทําโทษตอนนี้ยังอยู่ในสถานที่นี้เพิ่นเป็นเด็กน้อยเจ้าของผู้เป็นแม่ก็ทำใจบ่ได้โอ้ยตอนแรกรับบ่ได้หายจนนั่นนี่ค่ะก็เลยสั่งให้เจ้าของมีหมายถึงกบเกลื่อนนะคะกบเกลื่อนสิ่งที่เฮาบ่ดีนะสิ่งมันบ่ดีแต่เฮ็ดให้เฮาบ่สบายใจก็เลยสั่งมันสิอ๋อบาดที่นี่ก็เลยได้สร้างขึ้นมาเริ่มต้นของซื้อเพิ่นนี่ล่ะวันนี้ก็เลยแบบว่าเป็นทีพักผ่อนที่ระบายทุกข์เฮาพอมาเห็นตัวนี้ปุ๊บความทุกข์ความนี่มันก็จะหายไปแม่นโอ้ได้อยู่กับธรรมชาติอันนี้ใช่เค้าเอิ้นว่าใช้ธรรมชาติบําบัดแม่นค่ะบําบัดโดยธรรมชาติบําบัดโดยธรรมชาติเนาะครับเนาะมาเล็กมากครับโอ้เป็นหน้าเขาจางเขาพันหยังครับตัวนี้ตัวนี้ถอกแล้วเพิ่นกําลังสิก้มอันนี้ซื้อเขาญี่ปุ่นฟังซื้อก็สิจํายากแน่เพิ่นซื้อโคชิฮิคาริอันนี้กบขึ้นมาแล้วกบจับคุณฮะโอ้ยนี่ครับจับง่ายๆครับนี่สยับพัดกระเพาเนาะจับอยู่นี่ปุ๊บเครื่องปรุงก็อยู่นี่ทั้งเบิดเลยครับโอ้ยกบธรรมชาติได้ครับนี่กบหน้าได้ครับค่ะส่วนมากสิให้เพิ่นอยู่แบบธรรมชาติโอ้อันนี้ฟังนี่สิเป็นข้าวมะลิหอมมะลิ105ฟังเฮาบ้านเฮาแม่นแล้วในบ่อนี่มีหยังครับในบ่อนี่ในบ่อนี่เลี้ยงหยังครับบ่อนี่มีปลาคอโอ้เลี้ยงปลาคอความแม่นค่ะปลาคอล่ะก็จะเลี้ยงแหน่แดงเพื่อให้เป็นอาหารกบอันนี้แหน่แดงที่อยู่ข้างล่างในนาเขาเป็ดเฮาตักแหน่แดงตัวนี้แม่นค่ะมาให้กบอีกเทื่อนึงแม่นค่ะเพื่อปลาคอบ่กินเนาะปลาคอเพิ่นบ่ชอบพืชเพิ่นมากินสัตว์แต่ว่าเพิ่นใหญ่แล้วก็เพิ่นกินกบบ่ได้ดอกกบก็ใหญ่คือกันตักปลาแหน่แดงไปน้ําสิเอาไปเอิ้นกบเนาะครับเปิดกบข้างในเลี้ยงแหน่แดงไว้ให้กบแต่ว่า
ต้องปล่อยลงบ่อที่เลี้ยงปลากอคำว่าสั้นถ้าปล่อยลงนี่กบกินเบิร์ดกินเบิร์ดค่ะอันนี้คนจะกินเลยอันนี้ต้องหายมาต้นกระโดดขึ้นเวอร์ขึ้นมาโอ้ท่านผิดกันหรอโอ้นี่ตะกบนี่ครับตะกบกระโดดโอ้พูดนะพูดนะพูดนะโอ้ธรรมชาติคักๆเลยครับคนประดิษฐ์ยานคนได้ค่ะนี่คนมาเล่นน้ำคนก็ได้นี่แหละที่เรียกปลาคอหลายตัวนี่ครับค่ะตอนนี้คนออกลูกคอบแล้วได้ค่ะนี่โอ้ปลาคอใหญ่แล้วครับใหญ่แล้วเวลาเพิ่นอารมณ์ดีคนที่โตขึ้นกับคนพันกันนี่เด้ครับคนจีบกันกับมาหลักเบิ่งกับมีความสุขนําเพิ่นนี่ล่ะครับโอ้นี่ล่ะนอกธรรมชาติงานค่ะคราวนี้คนตื่นคนกับมั้งคนแปลกน่ะถ้ามีแต่จังของเพิ่นก็สิแรงมาหาว่าถ้ามันเปิดรับรีสอร์ทก็อาหารก็อยากมีแล้วนี่เนาะครับก็สิกินเป็นบ่เนาะผู้มาพักรีสอร์ทกินกบกินปลาเป็นบ่ถามถามเจ้าของเพิ่นเบิ่งก่อนว่าเพิ่นว่าเพิ่นกินหรือเปล่าที่เลี้ยงไว้เลี้ยงไว้คือเลี้ยงไว้ตะเบิงแม่นค่ะเป็นกบมันสวิรัติบ่แม่นค่ะทั้งมีหลายเฮาเป็นนี่ตะกบทั้งนั้นเลยพี่น้องเอ้ยกบที่นี่ทั้งเบิดเท่าไหร่ครับ 2,000 ตัวเลย 2,000 ตัวผมว่ามันคือหลายแต่ 2,000 มันว่าแต่ว่าสิเลี้ยงกินกันเลยกินมันเลี้ยงไปเลี้ยงมาฮักเพิ่นบ่หารกินบ่หารกินบ่หารขายได้ซื้อกับหารขายบัดนี้โอ้ก็เลยสิเลี้ยงไว้ซะเบิ่งเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไปแม่นๆไปให้เพิ่นออกแม่แท้ลูกด้วยธรรมชาติโอ้ถ้ากินหวกละมั้งบัดนี้เนาะค่ะหรือจังได๋ก็สิกล้ากินอีกบ่หวกว่าติเด้อก็ถ้าฝนตกนี่เพิ่นสิขึ้นเทิงขึ้นมาเทิงเบิดเลยครับขึ้นมาได้กันแท้นี่มาไก่ไฟมานี่งามแห้งกับตะบีอืมแล้วยางสิเพิ่นก็จะโดดลง2ครั้งป๊อกครับอืมเคยคืนนึงเคยมานอนอยู่กับทอมนี่แหละครับ2คืนที่ผ่านมามานอนว่าแม่นสินอนหลับเสียงกบมันหอมเสียงกบหอมเวิดขึ้นโอ้นี่ไปจะนั่งพักเลยจะนั่งค่ะไปนั่งพี่น้องมาเล่นน้ํากับบ่อเพิ่นมาผิดแหละมันจังเย็นค่ะเป็นชมบรรยากาศธรรมชาติน้ำแล้วน้ำมาจากใครครับน้ำน้ำนี่ใส่น้ำบาดาลโอ้ใส่น้ำบาดาลแล้วน้ำนี่มันจะเป็นไฟแห้งปานใดหรอครับครับตอนแรกนะเป็นแห้งเลยแต่พอเฮาปล่อยไปตลอดไปเรื่อยๆเพิ่นจะเริ่มดีต้นแต่บ่ปล่อยทุกเลยเพราะว่ามันเป็นดินฝ้ายมันหนักแห้งไว้อ๋อเพิ่นเริ่มดีต้นเริ่มดีโตแล้วจ้ะนี่ตอนแรกเลี้ยงในแปลงนี่ล่ะค่ะอ๋อแปลงนี่คือปล่อยก่อนหมูแม่นค่ะมันก็เล่นได้งามคักกว่าหมูเนาะถ้าเพิ่นห้องก็ได้ได้กบค่ะอบๆๆๆอบๆๆๆอบๆๆๆอบๆๆอบๆ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 ๆอบ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 ข้าเป็นหอมเป็นหอมสินะแม่อบ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 กบหองน้ำข้นอบ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 คุณไปห้องน้ำห้าได้ป่ะเนี่ยอบ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 มันเป็นความทุกข์ตั้งใจเนาะครับแม่นค่ะก็ได้เขามาแล้วเขาก็มีความทุกข์ตั้งใจทั้งกายอบ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 พื้นที่อยู่นี่ทั้งหมดเท่าไรครับแม่น2งานได้โอ้คนที่2งานแต่ว่ารอบนอกเพิ่นจะปลูกปลาครับจะปลูกใหม่เป็นใหม่ปลาดูใหม่ทั้งนี้ทําครับนี่กั้นนกด้วยค่ะเนี่ยเอาทั้งมาสิก้องนะใครกั้นนกอ
หัวสูงบ่ได้หัวต่ำๆแหน่อันนี้แหน่แดงแหน่แดงนะครับเต็มไปเบิดแหน่แดงนี่มันคุ้มหญ้าได้น้ำมันบ่ครับแม่หญ้าบ่เกิดครับมีคนเฮาเฮาให้กบนี่ก็คือโปรตีนสูงบ่ครับค่ะโปรตีนสูงกว่าอาหารเพิ่นว่าอาหารมี 20% โปรตีนแต่ว่าอันนี้ 30% โอ้เป็นพืชสดมีโปรตีนสูงคือสำคัญคุ้มยาให้เข้าแม่นาเขาให้เข้าได้เป็นอาหารให้ครบครบเข้าก็เลยแบบว่าบ่ต้องให้หัวอาหารมาเบิ่งเด้อมันเป็นแถวตรงเปี้ยตรงเปี้ยเลยนะครับเบิ่งเออครับวันบ่อันนี้วางเห็ดหน้าแบบปลาเห็ดเนาะที่หน้ามันหน่อยมันหน่อยก็เลยเห็ดปลาเห็ดได้เห็ดดีแน่ก็เลยขึงเสือขึงเสือเฮ็ดเล่นดอกถึงเสือกวันนี้เพิ่นสิบ่งามไปดูดูง่วงเขาอันนี้คือบ่ได้ใส่ปุ๋ยบ่ค่ะน่าสิได้จากพี่กบพี่ปลาครับแล้วก็พวกแหน่แดงเนาะพวกแหน่แดงก็คือเพราะว่าปลากบมันกินแล้วก็ขี้ตัวนี้ก็เป็นอาหารของเขาต่อไปผมว่าเนี่ยเป็นธรรมชาติเลยเนี่ยก็บ่ได้รกบ่ค่ะโอ้ยเบิ่งครับเบิ่งครับเบิ่งแก่ๆเอิ้นปึ๊บนั่นกบมันกินนะครับมันเป็นไอ้เป็นแหน่แดงครับเอิ้นโอ้ยโอ้ยมันกระโดดกัดมือครับกบอยู่นี่แข็งแรงนะครับนี่โอ้ยนี่แหละครับมันเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆที่เฮาสามารถสร้างเองได้เนาะครับหลายคนกําลังสิค้นหาหาบนที่พ่อก็มีบางคนพ่อแล้วนี่ก็คือความสุขของแต่ละคนบ่คือกันต้องคิดต้องเกิดครับมวนบ่มานั่งหามวนล่ะครับท่านนั่งอยู่สิเพิ่นก็สิมาเรื่อยๆครับเบิ่งเพิ่นกําลังมาเออเอ้ยเบิ่งๆเอิ้นนะโอ้ยเนาะอิจฉาเจ้าของสวนเพิ่นเนาะครับเนาะต้องกลับเฮ็ดคือเพิ่นสิต้องกลับไปเฮ็ดคือเพิ่นแล้วนี่เพิ่นน่ะเพิ่นน่ะโอ้เพิ่นเพิ่นเออครับถามเจ้าของสวนอีกากินบ่บ่ค่ะพุ่นเหมือนสัตว์เลี้ยงพุ่น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 มันกัดมือผมนะครับพี่น้องครบครบ2เดือนบ่ครับนี่2เดือนเท่า3เดือนโอ้ย3เดือนถ้าจํามือบ่ผิดขนาดแค่3เดือนเลยครับนี่แล้วก็บ่ได้ให้หัวอาหารเนาะครับให้เฉพาะแหน่แดงแรกๆให้พุ่นอยู่ครับตอนน้อยๆอยู่อ๋อตอนน้อยๆให้กินอยู่ยังเติบ5-9อ๋อตอนนี้เซาให้แล้วนี่แหละครับความสุขของบ้านเฮาสามารถความสุขสามารถสร้างเองได้บางคนแล่นหาหาจังได้ก็หาบ่พอแต่ก่อนก็แล่นหาคือจังมากแล่นครับเวลาไปเที่ยวสิมากไปเที่ยวแบบนี้ในธรรมชาติอ๋อที่นี่โควิดนี่แหละมันเป็นเหตุไปใส่กับบ่ได้เลยได้มาสร้างเป็นเวลานั่นแหละที่จอดจ้ะช่วงโควิดเออๆๆบ่ค่อยขาดคนคนนั้นครับครับก็เลยแต่มีเวลาเบิ่งสิครับมันมาเรื่อยๆนั่นแหละครับอืมนี่คือสวนสร้างสุขของพี่ลำไยอยู่บ้านนนสว่างตำบลสนอเพื่อขับจังหวัดศรีสะเกษเป็นสวนเป็นหน้ากบเนาะหน้าปลานาข้าวนะครับที่อยู่ในรีสอร์ทจะผู้ใดอยากสิมาพักผ่อนย้อนใจหรือว่าอยากสิมาสร้างสุขกับพี่ลำไยมาได้ก็มาได้นะครับยินดีต้อนรับให้พี่ลำไยได้ฝากหยังกับผู้ชมแน่เนาะครับเนาะถ้าผู้ใดอยากมีหน้าไกลบ้านเนาะค่ะเอาหน้ามาไว้ไกลบ้านเพื่อนสิล่ะค่ะแต่ก่อนนั้นไปหน้าไกลต้องขี่รถไปเบื้องท่าน้ํามันก็เลยเอาหน้ามาไว้บ้านแต่ถ้าอยากมีปลาไกลบ้านเฮาก็ปลูกเอาปลูกปลาไกลบ้านถ้าอยากมีตลาดสดมีผักเฮาก็เฮ็ดให้มันเป็นตลาดสดเฮ็ดให้มันครอบคลุมถามว่าไก่ย่างเนี่ยคิดเป็นมูลค่าเงินบ่คะก็มันคิดบ่ได้หรอกค่ะแต่ว่ามันตีเป็นมูลค่าบ่ได้แต่ว่ามันได้มากกว่าที่เป็นมูลค่าของเงินได้ทั้งความสุขได้ทั้งของกินเฮาอยากกินหยังเฮาปลูกเฮาอยาก
เลี้ยงยังเข้าเลี้ยงเลี้ยงแล้วมาหารกินก็ว่าแม่นอีกแล้วเนาะค่ะแต่ว่าผู้บางคนสังเกตอาจจะกินได้เนาะอันนี้เป็นในถ้าว่าสวนสามพุกเป็นสวนที่ในแนวคิดสุขภาพกะหรือว่าอยากชมกะยินดีค่ะยินดีให้มาชมยินดีต้อนรับทุกคนค่ะมาจากทางไกลทางไกลกะมานอนได้ค่ะอยากฟังเสียงฟงกะมานอนที่นี่นอนอยู่สวนอยากนอนของแอร์และนอนที่สวนเนาะค่ะกะเชิญชวนพี่น้องเฮาล่ะให้หันมาเฮ็ดเกษตรกันเนาะสิได้อยู่แบบอยู่ได้อยู่บ้านเฮาได้บ่ต้องไปพึ่งไปหาทำงานต่างถิ่นเพื่อบ่ต้องแลนหาความสุขครับบ่ต้องไปแลนหาค่ะต้องขอบคุณพี่ลำไยนะครับที่ให้ต้นสวนความรู้และนี่ก็คือการสร้างความสุขให้เจ้าของบ่ต้องแลนหาความสุขแบบนี้พี่ลำไยเพิ่นมีแล้วเพิ่นสร้างเองแล้วแต่ก่อนเพิ่นก็ต้องแลนหาความสุขไปเบิ่งห้องคุณน่ะเบิ่งห้องคุณนี่แล้วตัวมือนี่เพิ่นกลับมาเฮ็ดเพิ่นเฮ็ดเองสร้างเองนะครับเป็นความสุขครับมันเป็นกำไรชีวิตแล้วครับก็อยากฝากพี่น้องเนาะถ้าผู้ใดแล่นหาความสุขอยู่ก็ให้มองเบิ่งว่าความสุขเฮาอยู่ตรงไหนแต่ว่าเฮาต้องลงมือทําเองเฮาบ่ต้องไปแล่นแล้วครับเนาะลงมือทําเพื่อเฮาสิได้อยู่บ้านอยู่กับลูกกับครอบครัวเฮาผลกําไรบ่ต้องไปถามอันนี้ได้มากกว่ากําไรคือกําไรชีวิตนะครับขอขอบคุณพี่ลำไยนะครับขอบคุณครับ